ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญของความประสบสำเร็จในเศรษฐกิจสมัยใหม่ถ้าอยากได้ใจคนต้องมีหัวใจให้คนถ้าเสียสละเป็นเราก็จะได้รับเป็นแต่ถ้าเสียสละไม่เป็นไม่มีทางได้คนไม่เคยให้ถ้าจะได้เขาเนี่ยมันจะได้แบบไม่มีศักดิ์ศรีนโยบายที่ท่านได้แนะนำไว้กับทางพรรคเพื่อไทยจะเป็นนโยบายที่ทำให้คนไทยมีโอกาสในการประกอบสมาชีพได้เพิ่มมากขึ้นไหมอะไรกันบ้างอยากจะกลับไปเป็นนายกที่เมืองไทยไหมครับสวัสดีครับนี่คือรายการ Intelligence กับผมธีรัตน์ รัตนเสวีครับขณะนี้ผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งอยู่กับท่านพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ท่านนั้นได้เสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นนะครับอยากจะเรียนถามท่านสดกันนะครับท่านสวัสดีครับเรียนถามท่านนะครับว่าการเดินทางมาญี่ปุ่นในครั้งนี้มีคำถามมากมายว่ากระบวนการของท่านเนี่ยมีมานานแล้วหรือยังหรือว่าเพิ่งมีหลังจากที่เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งมีประมาณ 5-6 เดือนแล้วครับว่าเราจะแต่เพียงในล็อกมันยังไม่ลงแล้วตอนหลังมาล็อกมันลงตอนที่ก่อนชนะเลือกตั้งนิดหน่อยก็ล็อกเขาบอกว่าขอเป็นวันที่เท่านี้เท่านี้เพราะเนื่องจากว่ามีการนัดนักการเมืองแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรของรัฐที่นี่หลายแห่งเขานัดไว้ล่วงหน้าก็เลยบอกว่าอย่างนั้นขอเป็นล็อกช่วงนี้แล้วกันที่พอเป็นช่วงนี้พับเนี่ยก็สักพักหนึ่งก็จะมีก็ชนะเลือกตั้งชนะเลือกตั้งก็เขาก็เลยอยากจะให้คอนเฟิร์มอีกผมก็บอกว่าก็ได้คอนเฟิร์มได้เขาจะมาช่วงเนี้ยครับนี่บังเอิญว่า มันมีหนังสือของรัฐบาลเก่านี่แหละคาไว้เขาก็เลยถามว่าตกลงรัฐบาลใหม่เนี่ยเปลี่ยนนโยบายไหมผมก็บอกว่าเอ๊ะมันเราถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะมาจากทั้งแต่ด้านทหารปฏิวัติมาต่อเนื่องจากรัฐบาลประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นรัฐบาลที่ทหารตั้งอีกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันตรงข้ามต้องเปลี่ยนกันอยู่แล้วการเมืองเมื่อการการแก้การเมืองรัฐบาลนี้มาก็ต้องคืนความยุติธรรมให้ผมแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ขอยืนยันนิดเดียวว่าเราเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายแล้วทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะเป็นคนพิจารณาเรื่องวีซ่าเพราะเป็นอำนาจของรัฐบาลญี่ปุ่นวีซ่าเข้าประเทศไหนไม่ใช่เป็นเรื่องของประเทศเรานะเป็นเรื่องประเทศนั้นจะให้ไม่ให้นะครับเขาก็มีกฎหมายก็มีระเบียบของเขาแล้วก็มีการเมืองของเขาในเมื่อเขาเห็นว่าการเมืองเปลี่ยนเขาก็อยากสร้างท่าทีทางการเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศเขาด้วยเหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นก็ขอรัฐบาลจะไปสแตมป์วีซ่าให้ผมเป็นสแตมป์วีซ่าญี่ปุ่นเนี่ยบนพาสปอร์ตมอนเตเนโกเนี่ยที่ดูไบผมก็เลยส่งพาสปอร์ตไปสแตมป์ที่นั่นแค่นั้นเองซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเราในประเทศไทยเลยคือเขาเพียงแต่ถามให้รัฐมนตรีต่างประเทศยืนยันว่านโยบายของรัฐบาลที่แล้วกับรัฐบาลนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางของผมเปลี่ยนไหมก็เราก็ยืนยันว่าเปลี่ยนซึ่งหนังสือของรัฐบาลชุดที่แล้วจะห้ามท่านเข้าญี่ปุ่นหรือว่าเขาเป็นจดหมายขอความร่วมมือรัฐบาลจดหมายขอความร่วมมือขอความร่วมมือไปทั่วโลกเลยบางที่เนี่ยผมไปถึงเข้าประเทศแล้วไปนั่งรอปรากฏว่าเขาบอกเอ๊ะผมว่าทำไมช้าเขาบอกมันมีในคอมพิวเตอร์บอกว่าจดหมายร่วมมือจากรัฐบาลไทยตอนนั้นนะก็เสร็จแล้วผมเขาบอกว่าเนี่ยเขาว่าอยู่มีหมายจับอินเตอร์โพลจดหมายรัฐมนตรีต่างประเทศเซ็นมาเลยผมบอกผมไม่เคยมีคุณเข้าคอมพิวเตอร์ดูสิว่าเข้าเว็บไซต์ของอินเตอร์โพลดูสิเขาเข้าเสร็จเขาบอกเอ๊ะมันไม่มีนี่ทำไมถึงกล้าโกหกอย่างนี้เลยเหรอทำไมใช้จดหมายกระทรวงแล้วมาโกหกอย่างนี้เขาก็เลยบอกเขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็ให้ผมเข้าปกติเพราะมันไม่มีเนี่ยช่วงตลอด2ปีที่ผ่านมาเรื่องอินเตอร์โพลผมมีหมายจับของอินเตอร์โพลไม่ใช่เรื่องเท็จเลยคือถามว่าได้พยายามไหมเขาพยายามอะทำจดหมายถึงอินเตอร์โพลหลายรอบอินเตอร์โพลเขาก็ประชุมกันหลายรอบเขาอินเตอร์โพลเขาหลักเขามีบอกว่าเขาไม่เป็นเครื่องมือทางการเมืองให้ใครอันนี้คือหลักของอินเตอร์โพลพอถ้าจำได้วันที่เสื้อแดงถูกสลายอ่ะมือ19พฤษภาคมปีที่แล้วเขาประกาศแจ้งผมเป็นผู้ก่อการร้ายเลยทั้งนั่งเป็นผู้ก่อการร้ายกำลังเดินช้อปปิ้งอยู่เลยลุยวิตองบอกผมเป็นผู้ก่อการร้าย
อินเตอร์โพลเขาก็ประกาศสวนมาเลยนะยังเรื่องยังไม่ได้ยื่นเลยเขาบอกเป็นการเมืองเขาไม่เกี่ยวข้องเขาพูดคำนี้ออกมาเลยนะเพราะฉะนั้นก็สรุปแล้วให้รู้ว่าเราพยายามเราจะมั่วกันยังไงในประเทศเนี่ยอย่าไปคิดว่าข้างนอกเขาไม่รู้นั้นทำอะไรเนี่ยขอให้ทำบนหลักการที่อย่าทำลายศักดิ์ศรีประเทศดีกว่าดังนั้นการที่ประเทศญี่ปุ่นยอมรับแล้วมาให้วีซ่ากับท่านก็เป็นการที่ญี่ปุ่นได้แสดงแล้วว่าญี่ปุ่นนั้นยอมรับตัวตนของท่านในฐานะที่เป็นคนที่ถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองเขาเข้าใจเขาเข้าใจเลยมันเป็นเรื่องการเมืองแต่ที่ว่าในช่วงที่รัฐบาลฝั่งตรงข้ามกับผมเนี่ยเขาก็มองว่าเขาก็ไม่อยากเสียความสัมพันธ์กับรัฐบาลที่กำลังเป็นรัฐบาลขณะนั้นเขาก็เลยขอว่าอย่าเพิ่งมาได้ไหมเขาก็จะพูดด้วยดีครับแล้วก็ตอนที่ผมมาอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยนายกตอนนั้นคือมิสเตอร์อาเบะมาเที่ยวนี้มิสเตอร์อาเบะก็เลยขอมากินข้าวกับผมว่าเที่ยวนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทรีตผมที่เหมาะสมเขาเลยอยากมากินข้าวด้วยเพราะว่าเขาเคยเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีของท่านคูอิสมิมาก่อนเคยไปที่บ้านผมที่หัวหินตอนไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวก็ท่านก็เลยมีความรู้สึกว่าที่ดีกับผมแต่เมื่อถูกขอร้องโดยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกมันเขาก็ทำอะไรไม่ถูกเขาก็เลยต้อง ร่วมมือคือสรุปแล้วว่าอย่าเอาสถาบันชาติมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้กับพวกตนมันไม่ถูกนะอันนี้ต้องเตือนเลยผมก็เตือนพวกว่าคือเรื่องของชาติเนี่ยต้องเป็นเรื่องของชาติเรื่องการเมืองคือเรื่องการเมืองอย่าเอาเรื่องการเมืองเพื่อพรรคการเมืองตัวเองเนี่ยเอายืมสถาบันชาติมาใช้และเอะอะไรก็อ้างชาติความจริงแล้วเนี่ยการใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยถือว่าได้รับอำนาจฉันทานุมัติจากประชาชนมาทำหน้าที่เพราะนั้นทำหน้าที่เนี่ยก็ทำหน้าที่เพื่อชาติไม่ใช่ไล่ล่าทางการเมืองโดยเอาสถาบันชาติมาใช้ซึ่งมันเสียหายครับการเดินทางมาครั้งนี้ผมได้เห็นว่ามีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านรัฐบาลนักธุรกิจญี่ปุ่นเดินทางเข้าพบท่านเป็นจำนวนมากอันนี้ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วหรือไม่หรือยังไงบ้างครับก็พอคนเหล่านี้เนี่ยผมไม่ได้มานานพอรู้ผมมาเขาก็ดีใจอยากมาพบเพื่อนเก่ากันส่วนใหญ่อย่างตอนมื้ออาหารค่ำมื้อที่เป็นเรื่องเวลามื้อล่าสุดที่ก่อนเราจะไปเซนไดเนี่ยก็ประกอบด้วยส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านรวมกันทั้ง25คนแล้วก็ฝ่ายค้านก็นำโดยอดีตหัวหน้าเลขาครม.ของรัฐบาลคุอิซุมิของรัฐบาล LDP ผมไม่รู้ตอนนั้นนายกใครแล้วอีกคนก็เป็นอดีตหัวหน้าเลขาครม.เป็นเลขาครม.ของอดีตนายกของฝั่ง DPJ นะมาทั้งสองคือเขาต้องการคืออย่างนี้ฮะคนเหล่านี้เนี่ยเขารักประเทศไทยแต่ว่าบังเอิญประเทศไทยทะเลาะกันเองเขาก็เลยอึดอัดแต่วันนี้พอเขาเห็นว่าผมซึ่งเป็นเพื่อนกับญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าผมเป็นคนเสนอเรื่องของเอเชียบอลก็ดีเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นก็ดีเนี่ยก็เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าผมมีความใกล้ชิดกับญี่ปุ่นเขาก็เลยอยากจะมาพูดคุยด้วยแล้วก็อยากจะมาเสนอแนะแล้วก็ข้อห่วงใยเกี่ยวกับนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยผมก็อธิบายให้ฟังหมดแม้กระทั่งเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ300 บาทบางคนเขาก็ยกมือขึ้นถามว่ามันจะเดือดร้อนไหมอะไรไหมพอผมบอกให้ว่ามันเรื่องมันเป็นอย่างนี้ผลผลิตมันจะดีขึ้นนี้เขาก็ไม่ติดใจนะคราวนี้ถ้าดูเรื่องของการที่ท่านมาญี่ปุ่นในครั้งนี้มีคนถามว่าท่านมาในฐานะส่วนตัวหรือมาในฐานะรัฐบาลไทยเพราะดูเหมือนว่าคนที่มาต้อนรับท่านเดี๋ยวนักธุรกิจที่มาเนี่ยเป็นนักธุรกิจแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของประเทศเลยคือผมมาตอนปฏิวัติใหม่ๆเขาก็มากันอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ให้สื่อเห็นเพราะว่าผมเนี่ยมาญี่ปุ่นบ่อยแล้วมีเพื่อนในรัฐบาลในสภาเนี่ยเยอะนะครับก็เลยเขาก็เลยมาและโดยเฉพาะยิ่งบรรดาเหมือนธนาคารของรัฐพวกเจบิกพวกSME Bank พวกอะไรพวกนี้แล้วก็พวกเจโทรที่เคยช่วยเรื่องโอท็อปก็ดีเนี่ยอดีตผู้ว่าฮิรามัตสึที่เคยช่วยเรื่องโอท็อปพวกนี้พอรู้เข้ามาผมมาเขาก็มาหากันเต็มเลยแล้วก็สื่อมวลชนเขาที่นี่เขาก็
ผมเคยมาร่วมสัมมนาของนิกิอิที่นี่เขาก็เลยดีใจอยากคุยด้วยอยากจะรู้อะไรเป็นไรในประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นยังไงก็เลยมาคุยกันแล้วก็เอาเรื่องราวเศรษฐกิจโลกมาบางทีพวกเขาก็ให้ผมวิจารณ์ว่าท่านมองญี่ปุ่นยังไงตอนนี้อะไรพวกนี้แล้วก็ผมก็พูดตรงๆแล้วก็ญี่ปุ่นกับจีนจะเป็นยังไงจีนกำลังจะขึ้นมาผงาดแล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อญี่ปุ่นยังไงไงเขาก็ให้ผมให้ความเห็นก็คือยืนยันว่ามาญี่ปุ่นในฐานะเป็นบุคคลสำคัญเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่คนญี่ปุ่นให้ความสำคัญไม่ใช่ว่ามาเจรจาแทนรัฐบาลไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะเพียงแต่ว่าเขารู้ว่าผมเป็นอดีตนายกเขาแล้วก็เคยมาให้ความเห็นอะไรที่นี่เยอะเขาก็เลยอยากฟังแล้วก็เขาก็อยากจะถามเรื่องว่าแนวทางของรัฐบาลไทยใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะมีผลกระทบต่อการลงทุนทางบวกทางลบยังไงอะไรเงี้ยเขาก็อยากถามความเห็นเหมือนเป็น resource person คนหนึ่งของญี่ปุ่นครับซึ่งท่านบอกท่านก็เป็น resource person หรือว่าเป็นบุคคลที่มีเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลได้เนี่ยนะครับจากการที่มาเยือนในครั้งนี้ท่านจะสามารถไปแนะนำรัฐบาลไทยได้อย่างไรครับคุยคุณยิ่งลักษณ์ยังไงหรือว่าจะก็สั่งการอะไรมีหลายประเด็นมากเลยที่มาเห็นแล้วมันเป็นประโยชน์ประเทศไทยเนี่ยเอาเรื่องสึนามิก่อนแล้วกันนะฮะเรื่องสึนามิเนี่ยผมตั้งใจเลยเพราะว่าคือผมถือว่าคนที่เคยช่วยเรายามยากเนี่ยเวลาเขายากเนี่ยอย่างน้อยๆเราต้องให้เขาเห็นหน้าเพื่อก็ได้เห็นว่าเราเป็นคนมีน้ำใจความแต่ถ้าแบบสไตล์เอเชียคนพุทธเราเนี่ยเราถือว่าเรื่องความกตัญญูรู้คุณเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับเขาเคยช่วยเราเมื่อสึนามิเราพอนี้สึนามิเขาเนี่ยผมก็มีน้ำใจตั้งแต่ตอนใหม่ๆทันทีแต่ตั้งใจว่าเออสักวันหนึ่งเราจะไปดูซิมันเป็นยังไงบ้างก็ได้ข่าวว่ามันยังไม่จบยังการขนขยะการค้นหาศพยังไม่จบอะไรเงี้ยผมก็อยากไปดูเผื่อบางทีเรามีอะไรที่ประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาจะเล่าให้เขาฟังบ้างก็จะได้เล่าให้ฟังวันที่เกิดสึนามิท่านอยู่ที่ไหนครับวันที่ญี่ปุ่นอยู่ประเทศกาหน้าผมกำลังรอพบประธานาธิบดีกาหน้าอยู่ก็พอดีมีไอ้ข่าวซีเอ็นออกมาผมเห็นแล้วผมตกใจผมรู้ว่ามันสึนามิแน่เพราะว่ามันแรงกว่าที่ภูเก็ตเราครับฮะก็วันนั้นก็ไปละเห็นที่เห็นเรือลำใหญ่ลำหนึ่งเรือประมงที่ขนาดใหญ่ที่มันข้ามฟากก็เห็นแล้วก็มันรู้สึกสลดใจนะฮะแล้วก็ความเสียหายเขาก็เยอะก็เลยมาอย่างน้อยก็คือบอกว่าประชาชนไทยห่วงใยประชาชนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ผมขอมาให้กำลังใจคนญี่ปุ่นแทนคนไทยก็แล้วกันนะก็อยากให้คนญี่ปุ่นมีกำลังใจและมีอะไรที่จะช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยได้มีส่วนบ้างเล็กๆน้อยๆเราก็อยากมีส่วนเช่นว่าถ้าบ้านที่อยู่ยังไม่เรียบร้อยจะไปอยู่ที่เมืองไทยก็ได้เพราะค่าของชีพที่เมืองไทยถูกกว่าเยอะนะเขาก็ขอบคุณในน้ำใจเรานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไปเห็นแล้วผมก็บอกว่าถ้าแถวนี้ถ้าจะไปย้ายโรงงานไปตั้งที่เมืองไทยก็ได้โดยเพราะโรงงานของธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางก็คือว่าเราสามารถประสบการณ์ที่เราเคยเจอในการบริหารจัดการสึนามิในเมืองไทยในปี47มาแบ่งปันให้เขาด้วยไหมครับเป็นการแลกเปลี่ยนกันมากกว่าครับแต่ว่าก็คงจะไม่ไปกล้าพูดกับเขาที่แบบว่าต้องทำอย่างนั้นสิต้องทำนี้เราเป็นประเทศเล็กกว่าเขาเรามีรายได้น้อยกว่าเขาเพราะนั้นเขามีศักยภาพที่จะทำอะไรได้มากกว่าเราและขนาดของเขามันใหญ่เราจะไปบอกว่าโอ้ทำไมช้าจังไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาขนาดปัญหาเยอะและยังที่ฟูจิยาม่านี่ก็มีปัญหาเรื่องของรังสีนิวเคลียร์อีกมันก็เลยยิ่งหนักเข้าไปWe'll be right back.
การสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่นี่มันหนักกว่าและคลื่นที่เข้ามาเนี่ยหนักกว่าแล้วยังไม่พอหลังจากนั้นมันมีหิมะลงด้วยเพราะนั้นมันรถไฟฟ้าไม่มีอะไรไม่มีลองคิดถึงว่าความทนทุกข์ทรมานมันหนักจะบอกเขาว่าคนไทยเนี่ยส่งกำลังใจมาช่วยเพราะว่าคนไทยก็ขอบคุณเขาตอนที่สึนามิเขาก็เข้าไปช่วยเขาก็ส่งเวชภัณฑ์ส่งเฮลิคอปเตอร์อะไรเข้าไปช่วยเราในวันนั้นซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องอยากมาขอบคุณเขาแต่ถ้าเกิดเราดูการที่ท่านลงพื้นที่ตามเมืองต่างๆแล้วดูเหมือนว่าแต่ละเมืองก็ให้การต้อนรับท่านเป็นอย่างดีแล้วก็ทุกคนก็มาฟังความคิดของท่านในการที่จะเป็นข้อเสนอแนะในการที่จะแก้ปัญหาต่อไปด้วยครับผมคิดว่าเขาก็คงอยากแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเขาก็ทำมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จเขาก็อยากแลกเปลี่ยนกันพอดีบังเอิญว่าสภาไดเอะเพิ่งอาทิตย์ที่เรามานี่พอดีเนี่ยเพิ่งผ่านจดหมายไอ้ผ่านกฎหมาย reconstruction ก็คือเพื่อให้งบประมาณในการฟื้นฟูครับครับทางรัฐบาลท้องถิ่นแต่ต้องยอมรับว่ารัฐบาลท้องถิ่นเขาแข็งแรงนะคือเขาทำได้ขนาดนี้นี่ถือว่าแข็งแรงทั้งที่เป็นรัฐบาลท้องถิ่นที่ประชากรไม่มากก็ทำได้ดีนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องการส่งเสริมโอท็อปคือเขามีปั๊มน้ำมันข้างทางที่เป็นที่พักข้างทางเนี่ยมีห้องน้ำมีอะไรให้คนพักคนผ่านมาพักขนาดว่าเป็นเมืองที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ถนนก็เล็กเขายังมีแล้วก็ชาวบ้านก็เอาของมาขายครับมีชั้นของแข็งมันขายของมาวางของหมดเขาก็โทรไปบอกเขาก็เอามาเติมนะครับแล้วก็เป็นรายได้ของชาวบ้านดูแล้วน่าสนใจเขามีหลายอย่างที่เราน่าจะไปปรับปรุงใช้ได้ซึ่งผมก็คงจะเขียนสรุปฝากไปให้ทางนายกยิ่งลักษณ์เพื่อจะอะไรที่จะเป็นประโยชน์นะครับครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ไปเห็นนะไปเห็นถึงที่ถึงในบ้านนอกเขาเลยเนี่ยมันก็ดูแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ประทับใจนะไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคือความสะอาดและความเป็นระเบียบแล้วก็การมีแบบมีดีไซน์ของประเทศญี่ปุ่นนี่มันเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมครับมองไปที่ไหนก็ดูเรียบร้อยสะอาดหญ้านี่ไม่มีรกเลยนะมันเป็นเรื่องที่ความขยันของคนเขาด้วยนะและคนทางเหนือเนี่ยที่เกิดสึนามิเนี่ยจุดแข็งของเขาคือความอดทนความอดทนเพราะว่าเขาอยู่กับความหนาวแต่เราได้เห็นการร่วมมือกันของคนในท้องถิ่นในชนบทของญี่ปุ่นกันด้วยไหมครับในแง่ของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจภาครัฐหรือเอกชนนั่นเองคืออันนี้คือความสำเร็จของภายใต้ระบบทุนนิยมเนี่ยคนที่ประเทศไหนที่จะมีความสำเร็จในเศรษฐกิจทุนนิยมได้เนี่ยคนในชาติจะต้องถือประโยชน์ของชาติประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งอันนี้ถ้าไม่เห็นแก่ตัวหรือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเนี่ยความสำเร็จสูงแล้วเวลามีปัญหาทีเนี่ยมันรวมพลังกันแก้แบบพลังมันยิ่งใหญ่การปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยกับเศรษฐกิจทุนนิยมมันเป็นของคู่กันคำว่าเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีการเอารอดเอาเปรียบแต่มันเป็นการเอาประชาธิปไตยเนี่ยมาเปิดโอกาสให้คนเข้าหาแหล่งทุนแต่มันสิ่งที่มันเป็นปัญหาและล้มเหลวทุกที่เนี่ยก็คือการบริหารการจัดการการบริหารจัดการที่คำว่าเปิดคำว่าโอกาสคำว่าโอกาสนี่คือหัวใจของทุนนิยมถ้าคุณให้โอกาสอย่างทั่วถึงเนี่ยทุนนิยมก็จะไม่เป็นอันตรายแต่การบริหารการจัดการนี่ปิดโอกาสเก็บโอกาสไว้เฉพาะส่วนบนอันนี้อันตรายมากนะครับครับซึ่งท่านได้พูดถึงว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าประเทศสังคมสมัยใหม่หรือ modern society ท่านได้พูดถึง4เสาหลักครับก็คือการเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพแสดงความคิดเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็มีกฎหมายที่ดีท่านบอกว่า4เสาหลักที่ท่านเสนอตรงนี้มีความสำคัญอย่างไรต่อประเทศไทยในอนาคตข้างหน้าครับก็ตัวคำหนึ่งที่เรียกว่า rule of law เนี่ย rule of law เนี่ยหรือว่าหลักนิติธรรมในการใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคเป็นธรรม
และเท่าเทียมอย่างเท่าเทียมเสมอภาคเป็นธรรมเนี่ยนะฮะมันเป็นหัวใจที่ทุกประเทศที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาใช้เขายึดถืออย่างจริงจังมันมีหนังสือล่าสุดของทอมบิงแฮมเนี่ยอดีตผู้ศึกษาของเบอร์มิงแฮมเขาบอกว่าความหมายของ rule of law ในเชิงที่ความหมายอย่างลึกอย่างหนาเนี่ย thick meaning เนี่ยมันหมายถึงว่ามันครอบคลุมไปถึงภาคเศรษฐกิจด้วยคือสรุปแล้วว่าถ้าประเทศไหนมีการใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยไม่มีใครกล้าเอาเงินมาไว้ไม่มีใครกล้าที่จะมาลงทุนเพราะเขากลัวกลัวการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมที่เลือกปฏิบัตินะครับเป็นเลือกพวกบ้างเลือกคนในชาติบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อันตรายต่อระบบเศรษฐกิจมากซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าใจว่า rule by law หรือการปกครองโดยใช้กฎหมายเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้ว rule by law นี่มันเป็นทัศนคติของผู้เผด็จการเอออะไรก็เอากฎหมายบังคับใช้แต่ใช้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้สมอำนาจตัวเองแต่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นธรรมหรือไม่ไอ้ตรงนี้เขาเรียกรูบายลอนี่มันเป็นแนวโน้มของดิกเตอร์ของพวกเผด็จการเราคือการใช้กฎหมายเพื่ออำนาจของตนเองใช่รูบายลอเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมแต่เอากฎหมายมาใช้แต่ใช้แล้วเนี่ยใช้อะไรใช้อย่างไม่เป็นธรรมใช้แบบเฉพาะบังคับเฉพาะฝ่ายเดียวอีกฝ่ายไม่บังคับหรือเรียกว่าสองมาตรฐานกันเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นเผด็จการเรื่องที่อีกอันหนึ่งคือ freedom of speech เนี่ยคือสิทธิเสรีภาพในการพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันส่งเสริมให้เกิดเขาเรียกว่าความคิดอย่างสร้างสรรค์ครับเพราะว่าถ้ายิ่งกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าให้ความเห็นต่างๆมันก็จะมีไอเดียมีความคิดเยอะเราไม่จำเป็นต้องฟังไม่ต้องเชื่อเมื่อเราไปฟังดูแล้วบางคนมันเข้าท่าเข้าท่าก็อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อเศรษฐกิจได้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญของความประสบสำเร็จในเศรษฐกิจสมัยใหม่สังคมสมัยใหม่นี้ต้องการมากต้องการความคิดสร้างสรรค์เรานั่งนักเรียนทั้งห้องเนี่ยมาถึงนั่งฟังครูก็สอนคนเดียว50คนไม่พูดสักคนเนี่ยเราได้อะไรจากห้องนี้ไหมไม่ได้อย่างนั้นอยู่บ้านเปิดตำราดีกว่ามันไม่ได้อะไรแต่ช่วยกันคิดช่วยกันมองมุมมองนี้เป็นงี้อาจารย์อันนี้ไม่น่าจะถูกนะครับเป็นงี้หรือว่าผมมีอีกวิธีนึงนะครับนี้มันก็ได้เกิดไอเดียใหม่ๆและนี่คือสิ่งที่เราต้องการสังคมต้องการซึ่งตรงนี้เองท่านกำลังพูดถึงว่าถ้าในประเทศไทยการแสดงออกทางความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์มากขึ้นจะดีกว่านี้ที่พูดถึงในแง่ของการควบคุมสื่อหรือว่าเปิดให้สื่อแสดงออกได้มากขึ้นด้วยไหมครับประเทศไทยการแสดงออกทางความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์มากขึ้นจะดีกว่านี้ที่พูดถึงในแง่ของการควบคุมสื่อหรือว่าเปิดให้สื่อแสดงออกได้มากขึ้นด้วยไหมครับครับก็คือการแสดงออกเนี่ยมันเป็นการแสดงออกที่ไม่ควรจะมีข้อจำกัดแต่สำคัญก็คือว่าคนที่จะมีอิทธิพลต่อคนอื่นได้เนี่ยก็จะต้องมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในการสำเร็จถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยใครเสียงดังกว่าก็จะบังคับให้คนอื่นต้องฟังตัวเองแล้วเชื่อตัวเองแล้วตัวเองก็หลอกลวงไปเรื่อยๆแล้วพูดจาเพื่อประโยชน์ตัวเองบ้างความจริงครึ่งเดียวบ้างอะไรบ้างอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วสังคมที่ไม่รู้ข้อมูลก็อาจจะหลงเชื่อซึ่งอันนี้ก็อันตรายนะครับแต่เพียงว่าคือทุกอย่างมันมีข้อจำกัดไม่ใช่บอกว่าอันลิมิตหรือไม่มีอะไรจำกัดเลยแต่จำกัดด้วยอะไรด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอันนี้สำคัญนะครับคือมันมีคำว่า professionalism เนี่ยแปลว่าวิชาชีพเนี่ยนะมันหัวใจสำคัญมันคือ 1. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนั้นๆ 2. ความรู้นะความรู้แห่งวิชาชีพนั้นๆคือต้องมีความรู้แล้วต้องมีจรรยาบรรณมันถึงจะเรียกเป็น professionalism ปัจจุบันนี้เราได้เห็นว่าคนไทยเนี่ยเริ่มเป็นคนที่มีการศึกษาพื้นฐานเกือบ 100% แล้วมีมือถือใช้เมื่อคนไทยเริ่มมีการศึกษามากขึ้นเข้าถึงเทคโนโลยีเขาสามารถแสดงออกได้แสดงสังคมไทยกำลังเปลี่ยนเขาต้องการรัฐบาลวันนี้จุดประเด็นเนี้ยสำคัญคือคนที่เคยมีสไตล์ในการพูดเรื่อยเปื่อยพูดอะไรก็ไ
วันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างเนี่ยคนเขารู้ทันหมดเพราะทุกอย่างมันมีเรคคอร์ดมีบันทึกไว้หมดแล้วก็ย้อนกลับไปถามไปเช็คดูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือความน่าเชื่อถือก็จะหมดไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเพราะนั้นคือจะพูดอะไรเนี่ยต้องพูดบนหลักการที่ถูกต้องความจริงที่ถูกต้องวิชาการที่ถูกต้องแล้วพูดเมื่อไหร่มันก็ไม่ผิดนะฮะมันไม่งั้นคนความน่าเชื่อถือจะหมดไปอันนี้คือสิ่งที่คนรุ่นใหม่ที่เข้าหาแหล่งข้อมูลได้ทุกอย่างเนี่ยและข้อมูลก็มีบันทึกไว้เก่าๆไว้ด้วยเนี่ยเขาเปรียบเทียบได้เขาคิดเป็นละวันนี้สังเกตดูถึงบ้านเราที่คนที่มันตามไม่ทันกับโลกรุ่นใหม่เนี่ยจะเหนื่อยซึ่งพอเมื่อคนคิดเป็นแล้วในแง่ของการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของเขาก็จะต้องสูงมากขึ้นเขาจะอยากจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการแบบเผด็จการอีกต่อไปเพราะว่าเขาเปรียบเทียบได้ทั่วโลกเขาถามว่าเอ๊ะประเทศนี้คนไทยเคยไปอยู่ประเทศไปอยู่ประเทศนี้แล้วทำไมเขามีตังค์อ่ะจากที่เขาไม่มีอะไรเลยความรู้ก็ไม่มีด้วยทำไมไปอยู่นั่นได้อ๋อเขามีโอกาสเขาได้สิทธิเสรีภาพในการทำมาหากินได้เอ๊ะทำไมประเทศไทยเราไม่มีบ้างล่ะมันมีน้อยไปหน่อยหรือเปล่ามันมีแต่มันมีมากวันนี้ได้ไหมอะไรคือเขาก็จะเรียกร้องมากขึ้นคือมันเปรียบเทียบได้ดังนั้นถ้าในฐานะที่ท่านบอกว่าท่านเป็นทักษิณคิดเพื่อไทยทำนโยบายที่ท่านได้แนะนำไว้กับทางพรรคเพื่อไทยจะเป็นนโยบายที่ทำให้คนไทยมีโอกาสในการประกอบสมาชีพได้เพิ่มมากขึ้นไหมอะไรกันบ้างที่ท่านคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดยกตัวอย่างเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำบางคนบอกว่าโอ้โหให้ขนาดนี้จะอยู่ได้ไงเศรษฐธุรกิจอยู่ไม่ได้ก็ต้องถามว่าให้น้อยอย่างนี้ประชาชนคนผู้ใช้แรงงานคนส่วนใหญ่อยู่ไม่ได้ล่ะทำไมเราไม่ห่วงคนเราไปห่วงธุรกิจที่ไม่ยอมปรับตัวได้ไงเพราะทุกอย่างต้องปรับตัวน่าจะบอกว่าธุรกิจจะต้องมีการปรับตัวไม่ใช่ว่าจะใช้แค่ต้นทุนถูกในการแข่งขันอย่างเดียวคือวิธีการลดต้นทุนของธุรกิจเนี่ยที่ง่ายที่สุดไม่มีปากมีเสียงที่สุดคือการบีบค่าแรงซึ่งมันไม่ถูกต้องเห็นใจคนต้องอย่าลืมก่อนว่าลูกจ้างเราเนี่ยคือกำลังสำคัญในการช่วยเราผลิตนะถ้าให้เขามีมีความสุขอย่างน้อยๆคือสมมติว่าเขาอยู่อย่างวันนี้ทุกวันในน้ำอยู่ตรงนี้ถ้าเราเพิ่มมูลค่าแรงเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาหายใจได้เนี่ยเขามาทำงานก็ไม่เหนื่อยนะอันนี้ต้องเหนื่อยทุกวันเพราะว่าต้องไปกู้ยืมเงินเขาไม่มีตังค์ให้ลูกไปเรียนหนังสือนี่ขึ้นแรงงานขึ้นมาถามว่าขึ้นมากไหมถ้าเขาทำงานเดือนหนึ่ง24วันก็7,200 เจ็ดพันสองนี่คุณจะให้คนคนหนึ่งเนี่ยอยู่อย่างไรใครราคาเท่าไหร่แล้วนะครับวันนั้นให้7,200ไม่ได้มากเลยนะอย่างข้าว15,000ถ้าข้าว15,000ในเฉลี่ยเนี่ยครอบครัวหนึ่งเนี่ยทำรายได้15ไร่เนี่ยทำรายได้กำไรประมาณ 50,000 บาทต่อขอบหนึ่งเฉลี่ยได้2ขอบ2ขอบก็คือได้แสนหนึ่งแสนหนึ่งหารได้365ก็3บาท300บาทมันก็คือมันก็มาจากตรงเนี้ยนะครับวิธีคิดเนี่ยต้องมีฐานในการคิดไม่ใช่อยู่ๆอยากนึกฝันขึ้นมาพอบอกพอพักหนึ่งบอก300อีกพักหนึ่งบอก500แล้วคุณเอาฐานอะไรมาคิดถ้าคุณจะคิดว่า500เนี่ยคุณบังคับให้ธุรกิจมันรับได้มั้ยรับไม่ได้หรอกแต่220กว่าวันนี้ขึ้นมาเป็น300เนี่ยรับได้มันปรับตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยอ่ะยกตัวอย่างสมมุติว่าค่าแรงเนี่ยเป็น 25% ค่าแรงเป็น 25% ของยอดของต้นทุนทั้งหมดของตัวขายนะไอ้ของหลักของสินค้าของสินค้าถ้าสมมุติว่าเราเพิ่มเนี่ยเราเพิ่มไป 30% ของ 25%นะครับก็คือเพิ่มไป 7.5 เพื่อ 7.5 เท่านั้นเองเมื่อ 7.5 เนี่ยแล้วถามว่ารัฐบาลลดภาษีไหมก็ลดไป 7% ก็คือไปช่วยคือพยายามให้ช่วยกันคนละหน่อยรัฐบาลก็ช่วยห้างบริษัทก็ช่วยแต่ใครได้ประโยชน์ล่ะรัฐบาลได้ประโยชน์จากอะไรคนมีกำลังซื้อก็ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนก็ไปได้ค่าแบตคือภาษีมูลค่าเพิ่มบริษัทได้ประสิทธิภาพขึ้นเพราะคนมีขวัญกำลังใจมีรายได้ดีขึ้นบริษัทก็จะได้มีประสิทธิภาพในการผลิตได้มากขึ้นแล้วถ้ายังไม่พอยังต่างนี้ยังอีกถ้ามีกำลังซื้อเขามีคนมีกำลังซื้อเขาไปซื้อคนบริษัทโน้นมาซื้อของกิจการบริษัทนี้คนบริษัทนี้ไปซื้อของกิจการโน้นยอดขายก็ดีขึ้นมันเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันหมด
อย่าไปมองมิติเดียวถ้าไปมองว่าโอ้เพิ่มเท่านี้ผมโดนอย่างนี้แล้วผมก็ต้องจากกำไรผมเป็นขาดทุนถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่ากำลังมีปัญหาทางความคิดในโลกยุคใหม่แต่ว่าครั้งนี้มีคนถามว่าจะเพิ่มศักยภาพได้อย่างไรอยู่ดีคนเคยได้220ขึ้นเป็น300มันก็ต้องมีทันเชื่อเปลี่ยนในการปรับต้องบอกอย่างนี้ต้องบอกว่าเอาแล้วนะเราจะต้องมีขวัญกำลังใจกันนะเราจะทำงานคือบางทีบางครั้งไม่ต้องทำอะไรมากเลยเนี่ยใช้ให้ใจอ่ะเมื่อให้เงินและให้ใจด้วยเนี่ยรับรองเลยคนจะทำงานมากขึ้นคนจะขยันมากขึ้นถ้าดูทฤษฎีย้อนไปตั้งแต่สมัยที่เขาไปทดลองกันในแหล่งแลบของ GE ของโรงงาน GE สมัยก่อนนู้นเขาพูดตั้งแต่เรื่องสมัยเฟเดริก W. Taylorที่มองคนเป็นเครื่องจักรนับการเคลื่อนไหวจากจุดนี้ไปจุดนี้แล้วก็คิดให้รายได้เป็นชิ้นของความสำเร็จของงานปรากฏว่าไอ้นี่สู้อีกคนเอลตันเมโยมาไม่ได้เอลตันเมโยก็มาดูบอกว่าโอ้ต้องมีแรงจูงใจให้คนทำงานไอ้นี่มีทั้งจูงใจแล้วมีทั้งให้เงินเพิ่มเนี่ยแค่เนี้ยประสิทธิภาพเพิ่มไปละแต่ว่าถ้าว่าอีกหน่อยเนี่ยสมมติรัฐบาลก็จะเข้าไปต้องไปช่วยอีกว่าเครื่องจักรที่มีอยู่เนี่ยล้าสมัยแล้วอยากเปลี่ยนเครื่องจักรเมื่ออยากเปลี่ยนเครื่องจักรเนี่ยรัฐบาลก็ซึ่งตอนสมัยรัฐบาลผมเคยทำเพื่อให้คนเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพในการผลิตเราก็จะให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเข้าหาแหล่งเงินกู้รัฐของรัฐได้แต่ดอกเบี้ยต่ำด้วยเพื่อคุณจะได้ไปทำให้เครื่องจักรนี่มันทันสมัยประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งถ้าฟังดูแล้วนี่ก็คือลักษณะการที่ว่าเป็นนโยบายที่จะเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยเติบโตได้จาก domestic consumption แทนที่เราจะพึ่งพาการส่งออก 70% ของ GDP เช่นในปัจจุบันส่งออกก็ต้องพึ่งพาก็ต้องเป็นต่อไปแต่ว่าอย่าทำขาเดียวต้องทำสองขามันเหมือนกันที่เราจะไปเล่นกล้ามยกอยู่แขนเดียวอีกแขนนึงไม่ยกแขนนี้ก็ใหญ่แขนนี้ก็รีบมันต้องยกทั้งสองทีละข้างก็ได้แต่ยกต้องทำออกแรงทั้งสองข้างไม่ใช่ว่าเราเป็นเพียงแค่โรงงานผลิตออกไปแต่คนที่ผลิตสินค้าเหล่านั้นพวกเขาไม่เคยลืมตาอ้าปากนี่คือทั้งเรามองว่าเมื่อคนเหล่านี้เป็นคนที่ผลิตสินค้าส่งออกไปด้วยชีวิตเขาก็ต้องดีด้วยถูกต้องก็คุณนั่งดูคนส่งออกรวยเอาแล้วดำๆเป๊ะๆเพราะว่าคุณยังไม่ที่บ้านยังไม่พอกินแต่ว่าตัวนี้กำลังประกาศผลลัพธ์กำไรปีนี้ 5,000 บาท 5,000 ล้าน 10,000 ล้านแต่นี่นั่งทับปิบๆที่บ้านโอ้โหไข่วันเคยซื้อกินวันละ3ฟองตอนนี้เหลือ2ฟองเดี๋ยวต้องแบ่งให้ลูกไปโรงเรียนอะไรมันคือความรู้สึกตรงนี้เนี่ยมันคือสรุปแล้วเนี่ยถ้าอยากได้ใจคนต้องมีหัวใจให้คนเพราะนั้นวันนี้การมีหัวใจเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าใจว่าเสียสละถ้าเสียสละเป็นเราก็จะได้รับเป็นแต่ถ้าเสียสละไม่เป็นไม่มีทางได้คนไม่เคยให้ถ้าจะได้เขาเนี่ยมันจะได้แบบไม่มีศักดิ์ศรีได้แบบไม่มีความรักกลับคืนมาถ้าคนรู้จักให้ก็จะได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความรักกลับคืนมาเป็นห่วงเรื่องเงินเฟ้อไหมครับถ้าเกิดเรากระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้สมมุติว่ามันเฟ้อนะสมมุติมันเฟ้อซึ่งเราคิดว่าน่าจะไม่มีผลมากแต่มันมีผลยังไงก็ปีเดียวเพราะฐานมันปรับคือการปรับฐานเพราะว่าเขาการคิดเงินเนี่ยเขาคิดจากของปีที่แล้วเนื่องมันปรับฐานปีนี้แล้วปีหน้ามันไม่ได้ปรับมากมันเป็นปรับธรรมชาติแล้วมันไม่เฟ้อแล้วครับแต่มันจะเฟ้อก็เฟ้อเพราะมันจำปีเดียวเนี่ยแค่ปีเดียวเท่านั้นไม่น่าห่วงมันไม่น่าห่วงฮะไม่น่าห่วงแล้วมีการตั้งคำถามว่าทำไมอยู่ดีกลับมาใช้นโยบายการรับจำนำข้าวแทนที่จะใช้ประกันแบบที่ประชาธิปัตย์ก็ทำเอาไว้คือประกันเนี่ยนะมันไม่ทำให้ราคาข้าวขึ้นและยังมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการด้วยประกันเนี่ยปรากฏว่าทุกใครมีนาเท่าไหร่ก็ไปอุดหนุนตามจำนวนนาบางครั้งเขาไม่ได้ไปอุดหนุนว่าคนเนี้ยทำข้าวเพื่อขายหรือทำข้าวเพื่อกินหรือไม่ได้ทำเลยไม่ได้สำรวจหรอกสำรวจส่งมาปั๊บเนี่ยมีนาเท่าไหร่สมมติว่าบางทีเนี่ยถ้าประกันชดเชยดีๆเนี่ยนะผมไม่ให้เช่าแล้วนะแต่ที่ผมจะเก็บค่าเช่านาแล้วไม่รู้เมื่อไหร่บางทีเกิดนาจะขายขึ้นมาเดี๋ยวไล่ออกไม่ออกผมไปเอาเงินจากรัฐบาลดีกว่าเพราะผมมีนาแล้วข้าวไม่ได้ทำอันนี้มันเกิดขึ้นเยอะเลย
วันนี้ที่ชาวบ้านประสิทธิภาพการผลิตข้าวก็จะลดลงถ้าเกิดทำแบบนี้ต่อไปเป็นไปได้ด้วยฮะเป็นไปได้ด้วยแต่ที่สำคัญคือว่าราคาข้าวในตลาดโลกไม่ขึ้นก็ทำจนราคาข้าวไทยราคาต่ำกว่าเวียดนามซึ่งไม่เคยนะตั้งแต่เป็นประเทศไทยมานี่ราคาข้าวไทยต้องสูงกว่าเวียดนามตลอดเวลาอย่างน้อยๆประมาณ 10% แต่ปรากฏว่าเที่ยวนี้ล่าสุดตอนปลายรัฐบาลที่แล้วข้าวเวียดนามราคาสูงกว่าข้าวไทยเคยมีไหมแล้วราคาการส่งออกข้าวเวียดนามจ่อข้าวไทยซึ่งไม่เคยมีฮะของเราชนะเวียดนามอย่าง2เท่าอะไรขึ้นไปราคาข้าวก็สูงกว่าแต่ปรากฏว่าระบบประกันที่รัฐบาลที่แล้วทำนี่แหละก็เลยทำให้ราคาข้าวไม่ขึ้นชาวบ้านขายข้าวกันกว่าเกวียนละ 6,000 7,000 มันถ้าขายข้าวชนต้นทุนแล้วมันจะอยู่ยังไงทำนาฟรีแล้วจำนำกลัวเรื่องการสวมสิทธิ์กลัวเรื่องของการทุจริตอ๋อมันแน่นอนครับมันไม่มีอะไรสมบูรณ์หรอกแต่เราได้ผ่านการทำงานมาอย่างตอนนั้นก็มีทีมของรองชิดชัยก็ส่งทีมตำรวจกับมหาไทยเข้าไปควบคุมการจำนำเนี่ยเราก็เห็นหมดละเพราะนั้นเที่ยวนี้เราก็จะใช้ทีมการที่จะป้องกันการโกงการอะไรประกอบด้วยแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครดิตการ์ดชาวนามันจะเป็นระบบที่มันตรวจสอบกันเองตัวเลขมันจะถูกตรวจสอบหมดทำไมต้องมีเครดิตการ์ดชาวนาไปว่าให้ 70,000 ถ้าพี่น้องไปเนี่ยก็ไปกู้หนี้มาไปขอซื้อปุ๋ยจ่ายทีละงวดนี่ไม่ต้องเดินไปเลยยันธนาคารเลยก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าชาวบ้านเนี่ยเขาต้องการปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์บ้างปุ๋ยบ้างยาฆ่าแมลงบ้างน้ำมันซื้อเติมแท็กเตอร์บ้างพวกนี้เนี่ยบางทีกว่าข้าวจะออกเนี่ยคือเขาหมุนขอบชนขอบเขาต้องกินทุกวันน่ะแล้วมันถึงหมุนอย่างนี้เนี่ยมันก็ไปกู้เงินนอกระบบพอกู้เงินนอกระบบเนี่ยต้นทุนมันก็สูงขึ้นนะครับดีไม่ดีต้องเอานาไปจำนำพอนาไปจำนำเดี๋ยวนาหลุดอีกเดี๋ยวถ้าเรามีเครดิตการ์ดเนี่ยเราก็จะไปให้เขาเยอะให้เขาเฉพาะวงเงินที่ใช้ในการซื้อปัจจัยประการผลิตเท่านั้นไม่ใช่ไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อไอ้รถมอเตอร์ไซค์มันไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นใครเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นเองเราก็จะมีร้านค้าผู้ที่เนี่ยพวกนี้มาผูกมันเหมือนกับว่าป้ายร้านปุ๋ยนี้รับเครดิตการ์ดชาวนาก็ร้านชาวนาเห็นร้านปุ๋ยนี้รับก็ไปซื้อปุ๋ยจากร้านนี้แทนที่จะต้องไปนั่งไหว้เอ้ยเฒ่าแกขอยืมปุ๋ยก่อนได้ไหมครับเฒ่าแกบอกร้อยละยี่มันก็ต้องจองจ่ายแต่วันนี้ถ้าบอกเป็นแบบนี้เอาเครดิตการ์ดวางตึ้มขอปุ๋ย10กิโลก็ใส่รถให้เซ็นชื่อครับเรียบร้อยมันก็ไม่เป็นไรเลยคือทางรัฐบาลก็โดยองค์กรที่จัดให้ก็จ่ายให้ก่อนหรือไม่รัฐบาลก็ขอเครดิตแทนประชาชนเลยบอกเอาปุ๋ยจะเข้าระบบไหมเข้าระบบจ่ายมาวางถ้าหลังจากเซ็นแล้ว3เดือนเอาเงินแล้วแต่รัฐบาลจะเป็นรัฐบาลสามารถช่วยเจรจาแทนชาวนาชาวนาตัวเล็กๆเจรจาไม่เป็นส่วนเรื่องกองทุนน้ำมันณวันนี้เราคุยกันการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันในส่วนของเบนซินลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำไมต้องไปลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันด้วยเพราะว่าน่าจะมีเงินเอาไว้ในงานบริหารพลังงานในอนาคตก็เพราะว่าเราต้องถือว่าเป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเพราะประชาชนเดือดร้อนจากค่าของชีพที่สูงมานานละเพราะว่าที่ผ่านมาการควบคุมค่าของชีพเนี่ยมันไม่ได้เต็มที่ก็ค่าของชีพมันชูดอัพขึ้นเร็วมากเมื่อเร็วมากเนี่ยวิธีการก็คือกระชากลงอะไรเอาลงได้ลงให้หมดก่อนจนแข็งแรงแล้วจะค่อยปรับใหม่ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องให้แข็งแรงก่อนอันนี้จะไปเป็นออฟเซตตัวเงินเฟ้อที่จะขึ้นด้วยถ้าเกิดมีการปรับขึ้นค่าแรงใช่ครับแล้วก็ค่าของชีพก็จะได้ไม่สูงมากถูกต้องครับคนจะไม่หันไปใช้เบนซินแทนแก๊สโซคอลพลังงานทดแทนที่เราเคยพยายามผลักดันเราก็กำลังปรับให้ปรับบาลานซ์กำลังจะดูเรื่องแก๊สโซคอลด้วยอีกตัวหนึ่งเหมือนกันก
ำลังดูแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอะไรทำได้ทำก่อนคือลดค่าของชีพก่อนนะอย่าเพิ่งไปลงรายละเอียดมากอย่างน้อยๆคือกระชากค่าของชีพให้คนไทยได้หายใจได้สักเฮือกใหญ่ๆและพอเราแข็งแรงแล้วค่าของรายได้ขั้นต่ำขึ้นมาแล้วเงินเดือนขึ้นมาแล้วเกษตรกรขายข้าวได้แล้วการเศรษฐกิจในประเทศมันเดินหมุนเวียนแล้วรายได้ดีแล้วเขาไม่สนใจหรอกเล็กๆน้อยๆแต่ว่านี้มันรายได้ไม่ดีทุกอย่างมีความหมายทุกบาทมีความหมายเพราะฉะนั้นจึงนำมาซึ่งของโครงการบ้านหลังแรกที่จะมีอีกขับรถคันแรกอันนั้นคือบ้านหลังแรกรถคันแรกเนี่ยมันเป็นแรงจูงใจอันนี้คือแรงจูงใจจูงใจเพื่อให้คนได้คิดสร้างหลักสร้างฐานให้กับตัวเองถ้าเมื่อแรงจูงใจมีความขยันหมั่นเพียรความที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะสูงเมื่อสูงปุ๊บเนี่ยมันมีแรงจูงใจคนเรานี่มันวันนึงถ้าอยู่ไปแบบไม่มีความหวังเนี่ยมันอยู่รอวันตายอ่ะแต่ถ้าคนมันมีความหวังเนี่ยมันอยู่แบบชนิดที่มันมองเห็นอนาคตก็อยากจะสู้อยากจะทำอันนี้คือการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจทางอ้อมเลยนะคืออย่าไปมองอะไรชั้นเดียวมองอะไรชั้นเดียวนี่ไม่ทันโลกจริงๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นนโยบายประชานิยมไหมครับไม่ใช่คำนโยบายประชาชนนี่คือลดแลกแจกแถมโดยไม่หวังผลอะไรเขาเรียกประชานิยมนโยบายแบบนี้เขาเรียกเป็นนโยบายเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเชื่อมโยงกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆหลักมันก็คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสหลัก3ข้อแค่นั้นเองก็เหมือนเรามีบริษัทหนึ่งมันเจ๊งอยู่อยากจะทำไงให้มันฟื้นได้ต้องลดรายจ่ายลดรายจ่ายลดหมดเลยได้ไหมมันลดได้ไม่หมดเพราะยังต้องจ้างคนงานก็ต้องมีค่าคนงานต้องมีต้องเปิดไฟทำงานก็ต้องมีค่าไฟแต่ว่าเปิดอย่างประหยัดจ้างเท่าที่จำเป็นก็ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ก็คือว่ารายได้ที่ทำมาอยู่เนี่ยน้อยไปเมื่อน้อยไปมันไม่พอมันขาดทุนอยู่ก็ต้องหารายได้เพิ่มอย่างเช่นเคยผัดก๋วยเตี๋ยวขายเอ๊ะขายขนมด้วยได้ไหมเพื่อมันจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกก็นั่นคือหลักการเมื่อรายได้แล้วโอกาสแค่นี้ยังไม่พออีกต้องเพิ่มโอกาสในการทำอย่างอื่นใหม่เอ้าเปิดขายก๋วยเตี๋ยวแล้วขายขนมหน้าร้านแล้วยังไม่พอทำหวานเย็นใส่ตู้เย็นไว้ให้ลูกไปขายข้างนอกร้านเดินได้ไหมมันก็จะมีโอกาสใหม่ก็รายได้เพิ่มมากขึ้นคนไทยนี่ไม่ใช่ว่าเห็นก็ได้นะคือเฮ้ยเงินตรงนั้นมีแค่มาแบ่งผมดิไม่ใช่คนไทยจริงๆคนไทยเขาบอกว่าให้มันมีเหตุผลเพราะเขาก็ยังมองสุดรวมว่าอย่างนี้มันหมดอย่างกองเงินกองทุนเนี่ยเราก็ประกาศชัดว่าเป็นการกระชากเศรษฐกิจลงมาเมื่อลงมาแล้วเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจกลับคืนไปเนี่ยก็ค่อยๆทยอยเก็บมาใหม่ได้เช่นว่าเอาออกไป7บาทก็อาจจะเก็บมาที่บาทถึง2บาท3บาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกองทุนเนี่ยเวลาถึงเวลาที่จะต้องพยุงจริงเนี่ยมันก็ติดลบทุกครั้งอ่ะมันคือการหมุนเงินธรรมดารัฐมีกำลังหมุนเงินได้มากกว่าในขณะที่ประชาชนยังลำบากอยู่ทำไมรัฐยอมเหนื่อยได้ไหมให้ประชาชนเขาสบายได้ไหมและพอจะประชาชนเข้าสบายแล้วรัฐก็ได้กลับคืนมามันอยู่ที่กำลังไงรัฐบาลตัวใหญ่กว่าประชาชนตัวเล็กกว่าและคนตัวเล็กกำลังป่วยก็ต้องรีบเอาภาระทั้งหลายออกจากคนที่ป่วยก่อนถ้าเขาแข็งแรงแล้วเขาก็รับภาระต่อไปได้และการบริหารทุนสำรองระหว่างประเทศที่มีแนวคิดว่าจะเอาไปลงทุนนู่นลงทุนนี้แบงค์ชาติยังคัดค้านอยู่มุมมองยังไงก็ต้องถามก่อนว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่แบงค์ชาติทำตรงเนี้ยเป็นยังไงบ้างเช่นว่าคือเราพยุงค่าเงินบาทโดยการขายเงินบาทออกซื้อดอลลาร์เข้าพอเงินบาทแข็งปุ๊บก็เอาเงินที่มีอยู่ไปซื้อดอลลาร์เข้ามาซื้อดอลลาร์เข้ามาทำให้เงินบาทอ่อนวันนี้และผลท้ายก็คือว่าถ้าลองเมื่อเราลองเซตโตสุดท้ายแบงก์ชาติขาดทุนบักกลกเพราะอะไรเพราะดอลลาร์มันได้ดอกเบี้ยนิดเดียวแต่เงินบาทที่ให้เขาที่ขายออกไปเนี่ยต้องกู้บาทในประเทศไปขายดอกเบี้ยสูงกว่าเยอะแล้วยิ่งเราบอกว่าเราจะต้องทำให้บาทแข็งตลอดเวลาหรือบาทกับดอลลาร์ใกล้เคียงกันตลอดเวลาเนี่ยก็ยิ่งทำให้มันขาดทุนตลอดมันมีวิธีบริหารการจัดการตั้งหลายอย่างอันนี้ต้องคุยกันนะคุยเรื่องนโยบายมาทั้งหมดเนี่ยท่านบริหารจัดการหรือว่าประสานงานควรทางท่านนายกยิ่งยังไงในแง่ของการให้ข้อมูลหรือว่าเมื่อก่อนนี้เราคุยกันกับทางฝ่ายวิชาการนั่งคุยกันแล้วก็และผมจากประสบการณ์ที่ผมเดินทางรอบโลกเนี่ยส่งผมมาเรียนหนังสือเนี่ยผมก็เลยเรียนทั่วโลกเรียนแล้วมีอะไรดีๆก็เอากลับไปให้ประเทศไทย
นโยบายต่างๆออกมาเหมือนกับว่าออกมาจากท่านเพราะว่าท่านเป็นคนก็ทักษิณคิดเพื่อไทยทำเพื่อไทยทำมีคนบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยนายกคือท่านแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์เป็นเลขาไม่ใช่ผมเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนเอนไซโคปีเดียนะถ้าอยากเปิดก็เปิดไม่อยากเปิดก็ไม่ต้องเปิดเอนไซโคปีเดียเพียงแต่ตั้งไว้ตั้งไว้ตำตาให้รู้ว่ามีอยู่อยากเปิดเมื่อไหร่ก็เปิดไม่อยากเปิดก็ไม่ต้องเปิดเอนไซโคปีเดียไม่สามารถจะไปบอกว่าเฮ้ยเปิดผมหน่อยสิวันนี้ต้องเปิดผมไม่ใช่มันพูดไม่ได้แล้วถ้าไม่ได้โทรไปแนะนำคุณยิ่งรักว่าต้องทำแบบนู้นแบบนี้หรือว่าเมื่อส่วนใหญ่แล้วผมก็เดินทางตลอดผมจะไม่รู้ว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดมีประเด็นบางอย่างที่เขาอยากถามก็โทรมาถามได้อยู่แล้วเพราะปกติเนี่ยไม่ต้องมีการเมืองก็โทรคุยกันทัพพี่น้องอยู่แล้วนะครับแต่ว่าท่านอยากจะกลับไปเป็นนายกที่เมืองไทยไหมครับเลยไปละเลยเวลาผมละวันนี้เป็นเวลารุ่นน้องสาวคนเล็กซึ่งอายุห่างผมซึ่ง18ปีมันเลยเวลาผมแล้วนะครับวันนี้เป็นอะไรนะเป็นผู้มีประสบการณ์แล้วคอยให้ความรู้กับคนรุ่นหลังเพื่อเอาประสบการณ์และความรู้ของเราที่มีอยู่ไปให้เขาพิจารณาประกอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและโลกปัจจุบันมันเร็วเราจะไม่ทันคนรุ่นใหม่ละเราต้องเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่แล้วก็ตุ้นคนรุ่นใหม่ให้รู้จักคิดรู้จักทำเราอย่าไปคิดว่าเราอย่าไปคิดว่าโอ้ยเราเก่งนะคือบางทีเนี่ยคนหลงอดีตนี่ต้องระวังเพราะวันนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตอดีตมันเป็นเพียงข้อมูลประกอบอย่าไปหลงมันแล้วท่านจะกลับเมืองไทยไหมครับแหมมันเรื่องกลับเมืองไทยนี่มันบ้านเกิดเมืองนอนครอบครัวเพื่อนฝูงทุกอย่างอยู่ที่นั่นมันอยากกลับตั้งเมื่อวานนี้แล้วนะครับแต่ว่าถามว่า เร่งรีบไหมเฉยๆฮะเพราะว่าผมอยู่เมืองนอกชักชินแล้วอยู่นานจนชินแล้วนะครับไปกลับไปอยู่เมืองไทยจริงๆก็ต้องเดินทางบ่อยเพราะว่ามันใจมันชินอยู่กับการเดินทางลูกสาวท่านแต่งงานปลายปีนี้อยากกลับไปไหมครับอยากมันอยากแน่นอนครับแต่ว่าไปแล้วเป็นปัญหาก็อย่าเพิ่งไปถ้าไปแล้วไม่เป็นปัญหาก็ไปมีความพยายามพูดถึงว่าจะมีการเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะทำให้เกิดการนิรโทษกรรมคือมีคนคิดอย่างนั้นมี2อย่างอย่างที่1คือต้องการทำลายทางการเมืองก็เลยพูดเรื่อยเปื่อยกับอีกอันที่2ก็คือว่าไม่ฉลาดพอคิดว่าคนเองคนอื่นคงฉลาดได้เท่าเขาก็เลยคิดอย่างนั้นท้ายที่สุดแล้วอยากจะให้ท่านฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่จากนี้ต่อไปนโยบายก็แถลงแล้วสิ่งที่เป็นตัววัดแล้วก็พิสูจน์รัฐบาลชุดใหม่กับประชาชนคืออะไรผมวิธีดีที่สุดคือทำงานให้ประชาชนให้มีความสุขให้มีความสำเร็จตามนโยบายที่วางไว้มันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าคนเป็นฝ่ายค้านโดยประชาธิปัตย์เราก็รู้อยู่แล้วว่าแกพูดได้ทุกเรื่องอยากพูดอะไรก็พูดอยู่แล้วเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ทำงานดีกว่าทำงานให้ประชาชนมากอย่าเสียเวลาคล่องแวะนะครับอย่าไปติดลมนะครับเหมือนประชาธิปัตย์ติดลมผมอะนะเลือกตั้งก็จะอัดแต่ผมอย่างเดียวเข้าสภาก็อัดแต่ผมไม่ได้เป็นนักการเมืองในประเทศสักหน่อยไม่ได้เป็นผู้สมัครสักหน่อยก็อัดติดลมผมอยู่นั่นแหละก็เลยยังไม่พ้นลมเลยครับขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับครับขอบคุณครับผู้ชมครับ1ชั่วโมงของ Intelligence วันนี้เราได้คุยกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถึงหลากหลายประเด็นนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ท่านได้พูดถึงนั่นก็คือว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยทักษิณคิดเพื่อไทยทำเพราะต้องการที่จะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็สร้างโอกาสให้กับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับทั้งหมดคือ Intelligence กับผมธีรัตน์รัตนเสวีสวัสดีครับ